หลวงพี่กระติบมุกดานาคีตอนที่สองย้อนหลังกลับไปราวๆสักอาทิตย์หลวงพี่กระติบได้จาริกผ่านมาทางภูเขาแถบนี้คืนนั้นเป็นคืน15ค่ำพระจันทร์กลมโตเหลืองนวลอารามโผล่พ้นทิวไม้ตั้งแต่หัวค่ำหลังจากที่ทำวัดสวดมนต์อันเป็นกิจประจำท่านก็เข้าที่ภาวนาจิตเริ่มรวมตัวเดินทางไปสงบนิ่งในระดับที่4ระงับการปรุงแต่งทั้งมวลทั้งภายนอกทั้งภายในสว่างโพงอยู่อย่างนั้นเมื่อได้เวลาจิตก็คลายตัวออกย้อนกลับมาเป็นระดับที่3ที่2ที่1ตามลำดับก่อนที่จะขยับขึ้นไปที่ระดับที่2อีกครั้งหนึ่งซึ่งในระดับที่2นี่เป็นระดับที่เหมาะสำหรับวิปัสสนาญาณเพื่อพิจารณาถึงสภาวะธรรมต่างๆพันนิมิตก็บังเกิดขึ้นในนิมิตนั้นปรากฏเป็นถ้ำขนาดใหญ่ภายในถ้ำนั้นระเกะระกะไปด้วยกองทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเพชรนิลกินดามากมายก่ายกองที่โขดหินติดผนังถ้ำมีพระพุทธรูป3องค์ตั้งเรียงกันอยู่องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าเพื่อนเล็กน้อยองค์พระเป็นทองคำสุกอารามแวววาวองค์ข้างขวาเป็นองค์พระทำจากทองสำริดเนื้อดีสุกใสแวววาวไม่แพ้องค์แรกเช่นเดียวกันส่วนองค์ด้านซ้ายถัดมาองค์พระถูกแกะสลักมาจากจกเขียวรูปร่างองค์พระงดงามได้รูปสะท้อนแสงเขียวระเรื่อเป็นประกายไปทั่วบริเวณที่หน้าตักขององค์พระที่เป็นประธานนั้นมีกล่องไม้ขนาดกว้างสักหนึ่งฝ่ามือวางอยู่ความสนใจทั้งหมดของพระหนุ่มไม่ได้มีให้แก่สมบัติมากมายเหล่านั้นเลยแต่สายตาของท่านกับจ้องมองกล่องไม้นั้นอย่างไม่กระพริบเหมือนคุ้นเคยเหมือนเคยเป็นเจ้าของกล่องไม้ใบนี้มาก่อนทรัพย์สมบัติในแผ่นดินก็ดีในป่าเขาก็ดีพระนั้นไม่สามารถหยิบจับเอามาเป็นของตนได้เลยนอกจากเจ้าของจะเอ่ยปากให้เท่านั้นจึงจะถือเอามาเป็นของตนได้แต่กับกล่องใบนี้กับต่างไปจากนั้นความรู้สึกว่ากล่องใบนี้ต้องเคยเป็นของท่านมาก่อนทำให้ท่านหยิบกล่องใบนั้นขึ้นมาพิจารณากล่องเล็กๆใบนี้ถูกแกะสลักขึ้นจากไม้จันทร์มีน้ำหนักเบาท่านค่อยๆบรรจงแกะฝาขึ้นกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายๆกลิ่นบุหงากระจายฟุ้งขึ้นแตะจมูกกลิ่นยวนใจคุ้นเคยเหมือนกับว่าเคยสัมผัสเคยดมมาจากที่ไหนสักแห่งแสงนวลตาทอประกายออกมาจากแก้วมุกดาลูกขนาดมะนาววางอยู่บนผ้าแพรสีแดงสดในกล่องยิ่งเปิดประตูแห่งความคุ้นเคยความยินดีให้เกิดขึ้นเป็นทวีคูณมันเป็นความรู้สึกหวงแหนห่วงใยและอ่อนโยนผสมกับความเศร้าโศกหม่นหมองและรอคอยสับสนปนเปจนแยกแยะไม่ออกว่ามันเป็นความรู้สึกชนิดใดกันแน่ภิกษุหนุ่มเผลอใจหยิบเอามุกดาลูกนั้นขึ้นมาสูดดมแล้วจูบเบาๆอย่างทนุถนอมพางเอาเข้าซุกไว้แนบอกจิตใจล่องลอยไปไกลไร้ทิศทางจวบจนคู่หนึ่งท่านจึงได้สติหน้าแดงวูบตระหนักถึงการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งของคนที่ครองเพศสมณะอยู่อย่างนี้มันเหมือนกับชายหนุ่มที่กำลังตะกองกอดหญิงสาวผู้เป็นที่รักของตนอย่างทนุถนอมมึงมาทำอะไรที่นี่เสียงก้องกังวานอันทรงอำนาจสะท้านก้องไปทั้งธรรมกลับไปกับบาพลังเสียงแฝงไว้ด้วยความอาฆาตอย่างรุนแรงพระหนุ่มสะดุ้งขึ้นสุดตัวตื่นจากผวังหันขวับมาสุดตัวชายร่างใหญ่ทะมึนผิวกายระยิบระยับไปด้วยเกล็ดเล็กๆสีเขียวราวกับว่ากำมะหยี่เนื้อดีปรากฏอยู่ตรงหน้าบนหัวโพกด้วยผ้าเขียวอีกผืนหนึ่งปล่อยชายเล็กๆให้ห้อยลงมาตรงหน้าผากนิดหนึ่งมองดูคล้ายหงอน
ที่แผงอกอันเปื่อยเปล่ามีสังวานทองห้อยไว้ด้วยมุกดาสีแดงลูกหนึ่งส่องประกายงดงามร่างขิวนั้นไม่เอ่ยปากอะไรอีกแต่จ้องมองมาอย่างอาฆาตแค้นพระหนุ่มคิดอะไรไม่ออกได้แต่ถอยหลังกรุดกรูดไปจนติดผนังถ้ำร่างทมึนสีเขียวนั้นย่างสามขุมเข้ามาก่อนที่จะคว้าหมับเข้าที่ลำคอแรงบีบอันมหาศาลเหมือนลำคอแทบขาดครกครกเสียงกุกกุกคอกดังออกมาจากลำคอพระหนุ่มค่อยๆซุดกายลงลมหายใจกำลังจะขาดห่วงสายตาเริ่มเลือนลางจู่ๆลำแสงขาวนวลก็สว่างวาบขึ้นจากกล่องไม้จันไปนั้นแสงเจิดจรัสนั้นกระจายไปทั่วทั้งถ้ำแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงภายในมงกุฎหลวงพี่กระติบในท่านั่งสมาธิอยู่สะดุ้งขึ้นสุดตัวจากการที่จิตหลุดออกจากสมาธิอย่างกระทันหันผ้าจีวรเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อใจเต้นระทึกท่านนั่งระลึกถึงนิมิตที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นิมิตแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเพียงแต่ว่าครั้งนี้มันชัดเจนจนเกินไปชัดเจนจนเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นกับท่านจริงๆท่านยกมือขึ้นสูดดมอย่างลืมตัวกุนกินบุงหายังปรากฏอยู่จางๆเสียงไก่ป่าแว่วมาจากยอดดอยถัดไปล่วงเข้ายามสามแล้วพระจันทร์ส่องแสงสกาวเหนือยอดดอยตรงหน้าสายลมเย็นพัดมาเบาๆพระหนุ่มนั่งบนโขดหินคุ้นคิดลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเสียงบรรเลงสล้อซอซึงแว่วปนมากับสายลมท่านเงี่ยหูฟังอยู่พักหนึ่งก่อนจะหันหน้ามองไปทางยอดดอยเหมือนกับมีงานรื่นเริงหรืองานฉลองอะไรกันสักอย่างบนภูเขานั้นไม่นานนักเสียงนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปตามสายลมภิกษุหนุ่มปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปอย่างไร้ทิศทางจมจ่อมอยู่กับเรื่องราวในนิมิตนั้นจนแสงอรุณทาบทาแนวไม้ขึ้นมาหลวงพี่กระติบจัดการเก็บบริขารใส่ถุงบาตรมัดปากแน่นหนาแขวนไว้กับกิ่งไม้เป็นไงเป็นกันท่านคิดในใจวันนี้ต้องขึ้นไปดูบนยอดเขานั้นให้ได้เรื่องการอดอาหารนั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับพระธุดงค์ทั่วไปบางองค์ท่านสามารถอดได้เป็นอาทิตย์ก็มีคว้าได้ผ้าอาบน้ำมัดเอวหยิบกระติกน้ำขึ้นมาคล้องไหล่ค่อยปีนละเลาะตามแนวหินขึ้นไปเรื่อยๆจวบจนเกือบเที่ยงเหน็ดเหนื่อยใจแทบขาดตามลำตัวเต็มไปด้วยริ้วรอยจากความคมของหนามหวายเสียงน้ำไหลลิกดังมาจากหุบเขาข้างล่างไม่ไกลนักสักพักท่านก็มาถึงสายน้ำเล็กๆกว้างขนาดวากว่ากว่าสายน้ำลินละลิกเบาๆเย็นชุ่มชื้นท่านกรองน้ำใส่กระดิกจนเต็มแล้วจึงค่อยๆย่อนตัวลงไปแช่คลายความเมื่อยล้าปวดเมื่อยได้สักพักเสียงจุ๋มจุ๋มจ่อมจ่อมเสียงเหมือนคนเดินลุยน้ำเบาๆมาทางต้นน้ำพระหนุ่มเงี่ยหูฟังประสาทตื่นตัวไม่แน่มันอาจจะเป็นไอ้ลายย่องเข้ามาทักทายยามบ่ายก็เป็นได้ขณะที่พระหนุ่มค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นจากน้ำพันเสียงทำเพลงเบาๆอย่างมีความสุขก็แว่วมาพร้อมกับเสียงลุยน้ำก็ดังเข้ามาใกล้เรื่อยๆหัวคิ้วทั้งสองของพระหนุ่มขมวดเข้าหากันด้วยความสงสัยใครกันจะมาเดินร้องเพลงในป่าเปลี่ยวเช่นนี้เจ้าของเสียงดูท่าจะเป็นชายชราเสียงทำเพลงเสียงเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆพระหนุ่มค่อยๆเคลื่อนกายเข้าไปแอบที่โขดหินเพื่อจะคอยดูเจ้าของเสียงปริศนานั้นสักพักเงาของใครบางคนก็ปรากฏขึ้นที่โค้งน้ำร่างที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าเป็นร่างของพระชรารูปหนึ่งหลังของท่านโค้งงอเล็กน้อยสะพายบาตรขนาดใหญ่ไว้ข้างหลังในมือถือแขนงไม้ไผ่เล็กๆ
ยาวสักวากว่าๆกำลังก้มๆเงยๆเลาะหาแทงปลาตามริมตลิ่งอย่างเพลิดเพลินโดยไม่รู้ว่ามีสายตาคู่หนึ่งที่แอบมองอยู่หลังโขดหินใกล้ๆนั้นจุ๋มจ๋อมพระชรารูปนั้นยังคงแทงไปเรื่อยๆสักพักปลาตัวขนาดฝ่ามือก็ดิ้นกระเดวกระเดวติดปลายไม้ขึ้นมาท่านจับปลาตัวนั้นใส่ในบาดข้างหลังอย่างรวดเร็วเออพอสักทีคงหิวแย่ละมั้งท่านว่าพางก้าวขึ้นบนฝั่งตรงมาที่โขดหินที่พระหนุ่มนั่งแอบอยู่ไม่พูดพร่างทำเพลงพระชลาค่อยๆกวาดใบไม้แห้งและเศษกิ่งไม้ที่หล่นเกินกาดอยู่แถวนั้นมากองแล้วก่อไฟขึ้นท่านหยิบปลาขึ้นมาเสียบไม้ทีละตัวอย่างใจเย็นสักพักกลิ่นปลาก็หอมฉุยไปทั่วบริเวณหลวงพี่กระติบเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองไม่มีอะไรตกถึงท้องมาตั้งแต่เช้าท้องเจ้ากรรมก็ร้องจอกๆขึ้นมาถ้ามันหิวก็ออกมากินด้วยกันดื้อพระชราพูดขึ้นมาลอยๆพระหนุ่มสะดุ้งขึ้นนิดหนึ่งนึกสงสัยในใจท่านพูดกับใครพางคิดต่อไปว่าหลวงตาองค์นี้เป็นพระเป็นเจ้าทำไมถึงมาเที่ยวหาแทงปลาอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักศีลไม่รู้จักวินัยหรือยังไงไอ้ห่าเอ้ยพระชลาพูดขึ้นยิ้มๆไอ้ข้าหรืออุตส่าห์เป็นห่วงกลัวจะหิวมันกลับมาด่าข้าเสียได้พระประหลาดรูปนั้นบ่นไปพางมือก็พลิกไม้ปิ้งปลากลับไปกับมาพระหนุ่มค่อยๆก้าวออกมาจากที่ซ่อนพางนึกประวัติใจหลวงตาองค์นี้เราแค่นึกในใจท่านกับรู้หมดขณะที่กำลังเก้เก้กังๆจะไหว้หรือไม่ไหว้ดีเพราะยังไม่แน่ใจว่าเป็นพระดีหรือว่าเป็นพระบ้ากันแน่เออไม่อยากไหว้ก็ไม่ต้องไหว้มากินเดี๋ยวจะเลยเพลนะโว้ยท่านพูดไปสลับกับการหัวล้อฮือฮ่าอย่างสบายใจหลวงพี่กระติบยกมือขึ้นพนมพูดตะกุกตะกักผมกับผมคำพูดเหมือนติดอยู่ในคอเพราะความสนุกนอกจากท่านอาจารย์ที่สำนักแล้วก็มีหลวงตาประหลาดองค์นี้นี่แหละที่ทายใจท่านได้อย่างแม่นยำเออไม่ต้องพูดแล้วมากินก่อนแล้วค่อยคุยกันท่านพูดยิ้มเองไม่ต้องสงสัยให้เปลืองสมองบาปมันอยู่ที่ข้าเองมีหน้าที่กินให้อิ่มก็พอท่านพูดพลางยื่นปลามาให้ภิกษุหนุ่มรับปลามาอย่างงงๆก่อนจะค่อยๆแกะกินเข้าไปนิดหนึ่งเรื่องน่าแปลกที่พระหนุ่มไม่เคยกินปลาที่มีรสชาติอย่างนี้มาก่อนเลยเพียงแค่เนื้อปลาแตะปลายลิ้นเท่านั้นรสชาติก็แผ่ซ่านอิ่มเอิบขึ้นมาทันทีปลาหมดไปแค่ครึ่งพระหนุ่มก็รู้สึกอิ่มแล้วเอาไปอีก2ตัวเก็บเอาไว้เวลาหิวท่านพูดพร้อมกับยื่นปลาให้พระหนุ่มรับมาเก็บใส่กระเป๋าอังสาไว้อย่างงงๆเอาละได้เวลาข้าจะไปแล้วพูดจบท่านก็ลุกขึ้นเดินลุยน้ำโครมๆกลับไปตามทางเดิมที่ท่านมาเมื่อครู่นี้ก่อนที่ร่างท่านจะล้ำพุ่มไม้ไปท่านก็พูดสำทับขึ้นมาอีกว่าอย่าลืมนะโว้ยเก็บปลาเอาไว้ให้ดีๆเวลาเองหิวมันจะช่วยได้ข้าช่วยเองได้แค่นี้ล่ะสิ้นเสียงพูดเสียงลุยน้ำก็เงียบหายไปพร้อมกันหลวงพี่กระติบรีบเดินไปดูตรงที่ท่านพ้นพุ่มไม้ไปกับไร้ร่องรอยของพระชลาแม้แต่เงาพระหนุ่มก้าวขึ้นฝั่งมากอดจะล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าอังสะหยิบเอาปลาออกมาดูด้วยความสงสัยแต่สิ่งที่ติดมือออกมานั้นหาใช่ปลาย่างไม่มันกับเป็นใบไม้แห้งๆ2ใบหลวงพี่กระติบเมื่อลอยมองตามไปทางทิศนั้นยกมือขึ้นไหว้นึกขอบคุณหลวงตาประหลาดรูปนั้นหลวงพี่กระติบเริ่มปีนขึ้นไปอีกด้วยความลำบากบางครั้งถึงกับต้องห้อยหนเถาวัลย์ขึ้นไปทีเดียวเกือบจะบ่าย4โมงเย็นหลวงพี่กระติบก็มาถึงปากถ้ำแห่งหนึ่งปากถ้ำกว้างประมาณวาเศษ
ส่วนศูนย์ของปากถ้ำก็ประมาณกันที่หน้าปากถ้ำมีร่องรอยของเจดีย์ที่หักพังล่วงหล่นกระจายอยู่ทั่วไปทั้งเถาวัลย์ทั้งหญ้าปกคลุมอยู่เกือบมิดที่ปากถ้ำก็เช่นกันมีเถาวัลย์ห้อยย้อยลงมาคลุมเอาไว้ถ้าไม่สังเกตให้ดีจะมองไม่เห็นเลยทีเดียวท่านเดินเข้าไปค่อยๆแหวกม่านเถาวัลย์ออกมีลมพัดมาเบาๆวูบหนึ่งแสดงว่าถ้ำนี้มีโพรงหรือป่องอยู่ข้างบนแน่เพราะมีสายลมพัดออกมาได้ห้องแรกของถ้ำเป็นห้องขนาดเล็กไม่กว้างมากนักยังพอมีแสงสว่างอยู่บ้างถัดเข้าไปอีกหน่อยห้องก็แคบลงเหลือเพียงทางเดินเล็กๆขนาด2คนเดินสวนกันได้ท่านหยิบไฟฉายขึ้นมาเพื่อส่องทางจากลำแสงของไฟส่องให้เห็นทางเลื้อยเลาะไปเรื่อยๆสองข้างของผนังทางเดินตะปุ่มตะปำไปด้วยหินงอกหินย้อยอึดใจหนึ่งหลวงพี่กระติบก็มาโผล่ที่ห้องหนึ่งมันเป็นห้องโถงขนาดเท่าห้องประชุมห้องหนึ่งทีเดียวข้างบนของผนังถ้ำมีหินย้อยลงมาเต็มไปหมดแสงระยิบระยับส่องประกายแวววับเหมือนกับช่อแก้วคิตตันที่ห้อยระยงระยางอย่างสวยงามอากาศข้างในก็ไม่อับทึบเหมือนถ้ำทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้หลวงพี่กระติบถึงกับต้องตะลึงงันด้วยความตกใจและประหลาดใจคือทุกสิ่งทุกอย่างที่วางกองอยู่อย่างระเกะระกะนั้นมันช่างเหมือนกับในนิมิตไม่มีผิดเลยแวบหนึ่งสายตาท่านเหลือบไปที่มุมถ้ำพระพุทธรูปงดงามก็ตั้งอยู่เหมือนในนิมิตไม่ผิดเพี้ยนทั้งทรัพย์สมบัติก็วางอย่างเกลื่อนกาดเช่นกันแต่ไม่มีอะไรสะกดใจของพระหนุ่มได้มากไปกว่ากล่องไม้จันทร์ที่วางไว้บนตักของพระพุทธรูปใบนั้นพระหนุ่มค่อยๆเดินเข้าไปอย่างคนใจลอยลืมตัวใจท่านเต้นระทึกยื่นมืออันสั่นเทาหยิบกล่องไม้ขึ้นมาท่านลังเลอยู่คู่หนึ่งจึงค่อยๆแง้มฝาขึ้นกุ่นกินบุงหารดรวยขึ้นมาแตะจมูกหัวใจวาบหวามขึ้นมาอย่างประหลาดพิกลแสงขาวนวลทอประกายอบอุ่นเรื่อเรืองขึ้นมาจากแก้วมุกดาลูกนั้นพระภิกษุหนุ่มสยิวกายขึ้นเล็กน้อยรู้สึกถึงอาการขนลุกขนพองขึ้นจากความยินดีและความชื่นใจทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนอย่างในนิมิตทุกประการทุกอย่างเป็นความจริงไม่ใช่ความฝันไม่ใช่นิมิตแต่ประการใดกุนกินบุงหายังคงลอยอวนอยู่รอบๆใครกันนะที่เป็นเจ้าของมุกดาลูกนี้พระหนุ่มยืนอย่างคนมือลอยนานเท่าไหร่ไม่รู้จนกระทั่งท่านรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของพื้นถ้ำเล็กน้อยปลุกให้ท่านตื่นขึ้นจากภวังค์กรึดกรึนเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นดังมาจากปากถ้ำพร้อมกับการสั่นไหวของพื้นแรงขึ้นกว่าเก่ากิ่งหินย้อยหลายกิ่งร่วงกาวกลิ่นเศษดินเศษหินฟุ้งตามช่องทางเดินเข้ามาตอนนี้แสงสว่างที่เคยมีกลับมืดลงทันทีไม่ต้องสงสัยเลยว่าแผ่นดินไหวเมื่อครู่หินได้ถล่มลงมาปิดปากถ้ำแน่นอนแล้วขณะที่พระหนุ่มกำลังหันลีหันขวางไม่รู้จะทำอย่างไรเสียงหัวร่อแห่ผ้าเบาก็ดังขึ้นพร้อมกับประกายสีเขียวเรืองรองก็ค่อยๆปรากฏขึ้นที่กลางห้องถุงนั่นเองมวลอากาศผสมกับเศษฝุ่นที่เกิดจากการถล่มของหินเมื่อกี้ค่อยๆรวมตัวกันจับเป็นกลุ่มแล้วร่างคนหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏขึ้นราง